วันนี้นะครับเรามาจะมารีวิวอันบ็อกโกโปก้านะครับอย่าแกะกันเลยเรามาดูเปิดอันบ็อกตัวโกโปก้ากันเลยครับออกดีเลยเป็นหลักการจากโกโปนะครับโอเคพอเราอันบล็อกออกมาปุ๊บนะครับโกโปก้าตัวใหม่ตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเพราะว่าเพิ่งเคยใช้งานตัวโกโปก้าจริงๆก็วันนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าโปรดักต์ของรุ่นก่อนๆเป็นยังไงแต่ว่าลองดูจากตัวอุปกรณ์แล้วเนี่ยทางโกโปก้าเนี่ยก็ทำดีไซน์ออกมาได้ดีที่ตัวที่ผมซื้อมาครับเป็นแบนเดิลนะครับตัวที่แถม SD card สัตว์2กิกด้วยครับก็จะมีตัวนี้จะเอาไปติดกับอะไรได้สักอย่างนะครับเราไปโปรแล้วจะไว้ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นไม้ทุ่นลอยน้ำแบตเตอรี่มาให้2ก้อนครับมีตัวยึดออฟสกูที่ผมชอบคือจริงๆมันมีกระเป๋ามาเนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆตอนซื้อพวกสมัยก่อนตอนซื้อพวกแอคชั่นแคมมาแรกๆเนี่ยตัวค่อนข้างไม่น่าใช้เพราะว่าไม่มีกระเป๋าเก็บไว้ให้นี่นะครับคือ GoPro 9นะครับมีหน้าจอข้างหน้านะครับถ่ายวิดีโอถึง 5K ได้เลยแต่ต้องดูแล้วค่อนข้างสวยเลยนะผมมองว่าน่าใช้มากๆนะอันบ็อกซ์รอบนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นตัวแบนเดิลนะครับก็มีตัวที่จะเป็นตัวทุ่นลอยน้ำนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวนี้ไว้จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับด้วยการที่ผมว่าไม่เคยจับแอคชั่นแคมมาเลยเนี่ยเพิ่งเคยมาใช้ครั้งแรกในกรณีGoPro ที่เป็นแอคชั่นแคมนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อมาเลยก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามรีวิวในฉบับซื้อแอคชั่นแคมครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็อย่างเรามาลองติดตามดูในรีวิวต่อไปดูนะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้เท่านี้นะครับ